สวัสดีเพื่อนครับวันนี้อยู่กับเกม Call of Duty Mobile นะวันนี้ก็อยากจะมาแชร์เกี่ยวกับรายละเอียดที่น่าสนใจนะก็คือตัวเกม Call of Duty Mobile เนี่ยมันจะมีการกดปุ่มนิวเคลียร์ด้วยนะการกดปุ่มนิวเคลียร์หรือว่านุกเนี่ยมันจะทำให้ศัตรูทั้งสนามนะครับที่เป็นฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเสียชีวิตทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จะทำคือทุกตัวละครจะตายทั้งแมปเลยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยแต่ว่าขั้นตอนในการทำเนี่ยก็จะต้องใช้การเล่นที่ค่อนข้างพลิ้วไหวบางส่วนด้วยนะก็คือว่าตัวผู้เล่นของเรานะครับจะต้องมีแต้มในพอยต์ของเราเนี่ยประมาณ 3,000 แต้มขึ้นไปนะครับโดยได้จากการคิวนะซึ่งหลักก็คือให้เราเนี่ยพยายามฆ่าศัตรูนะครับประมาณ25ตัวถึง28ตัวด้วยกันหรือประมาณ30ตัวนะซึ่งฆ่า1ตัวก็ได้ประมาณ100พอยต์125พอยต์อย่างเงี้ยก็คือสามารถที่จะได้การกดตัวนิวเคลียร์ตัวนี้ได้นะซึ่งการยิงแล้วก็การต่อสู้เนี่ยก็คือเน้นว่าเราห้ามตายนะเพราะว่าถ้าเราตายเมื่อไหร่เนี่ยเหมือนกับว่าไอ้แต้มที่เราสะสมมาเนี่ยมันก็จะรีเซ็ตใหม่หมดเลยนะครับเราก็ต้องพยายามสังหารศัตรูนะครับโดยการอย่าให้ตายแล้วกันนะซึ่งผมก็จะลองโชว์เกมเพลย์เพื่อนๆได้ดูกันนะว่าจะเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะว่าการกดนุกเนี่ยจะเป็นยังไงนะFriendly hunter killer drone deployed. Headquarters. Target down. Predator missile inbound.Changing mag. Recon ready for deployment. Drag. โอเคครับผมก็ข้ามาได้สักพักนึงนะมันจะมีเมนูในไอคอนขึ้นมานะว่าให้เรากดนกตรงกลางนะเราก็กดไปเลยครับผมจังหวะที่เรากดนะมันก็จะมีการตั้งเวลานะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยครับว่ามันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะโอเคก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจนะครับสำหรับเกม Call of Duty Mobile ที่มีการใส่ระบบนิวเคลียร์นี้ขึ้นมาเพื่อนๆก็ลองไปลองเล่นกันได้นะก็คืออย่าพยายามตายในแมตช์นั้นนะก็เราสามารถที่จะได้กดปุ่มนิวเคลียร์แบบง่ายๆเลยนะยังไงก็ฝากด้วยละกันสำหรับคลิปนี้นะยังไงก็ฝากกดติดตามทาง YouTube Channel ของเราเอา Subscribe แล้วก็กดดิ่งไว้ครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ